สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ก็เป็นวันที่1มีนาคม2564แล้วครับเนาะผมก็จะมาแจ้งข่าวแจ้งเรื่องให้พี่น้องได้รับทราบสัก2เรื่องของเดือนมีนาคมนะครับเนาะเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับบุญเทศมหาชาติขอเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมงานฟังเทศมหาชาติของวัดนิคมเขตตำบลถาวรอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะในวันที่11ถึงวันที่12มีนาคม2564ครับสำหรับเรื่องที่2นะครับเนาะเรื่องของการเลือกตั้งอยากเชิญชวนพี่น้องนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรและนายกเทศมนตรีตำบลถาวรในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นะครับเวลาตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอด5โมงเย็นนะครับณศูนย์เลือกตั้งใกล้ๆบ้านท่านนะครับเนาะในวันที่28ที่เริ่มนะครับเด้ออาทิตย์ที่28มีนาคม2564นี้นะครับให้พี่น้องที่ไปทำงานทางจังหวัดหรือทำงานในกรุงเทพก็ได้นะครับเนาะมาเลือกตั้งกันนะครับมี2ทีมนำกันครับทีมที่1นำโดยนายนิพนธ์สมบูรณ์ถ้ำนะครับเนาะเบอร์1ผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบลกลุ่มพัฒนาถาวรนะครับเนาะกลุ่มเพิ่นครับและอีกท่านหนึ่งนะครับเนาะที่ลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลถาวรคือนางถาปนิษฐ์กันหาวัฒนานนท์หรือคุณเอียงเบอร์2นะครับเนาะเพิ่นเบอร์2กับกลุ่มรวมใจพัฒนานะครับครับแล้วเฮาสิไปเบิ่งนะครับเนาะทีมที่1ที่นำทีมโดยนายนิพนธ์สมบูรณ์ถ้ำผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลถาวรเบอร์1ผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรในกลุ่มนี้ก็ประกอบไปด้วยนายท่องพูนศรีหานามหรือพญกึมครับเบอร์1นะครับเนาะนายหน้าดินเปรงปรางเบอร์2นะครับนายท่องแดงทุนนอกเบอร์3นายยงยุทธลัมมานาเบอร์4นางสุปานีลอแหลมเบอร์5นายบุญหนาสีหาเบอร์6กลุ่มพัฒนาถาวรนะครับกลุ่มเพิ่นส่วนทีมที่2นะครับของนางถาปนิษฐ์กันหาวัฒนานนท์หรือคุณเอียงเบอร์2นะครับผู้ลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลถาวรเบอร์2สำหรับผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลถาวรในกลุ่มนี้กลุ่มร่วมใจพัฒนาประกอบไปด้วยนายวิเชียนศิลปักษาเบอร์4นายสำเนาจงวิไม้เบอร์5นางสิริมาศเบญรงค์เบอร์6นายประวุฒิพี่ผัวนอกเบอร์7นั่งบาปิราบาปิต้าเขตทราชเบอร์8นายหนูรัตพิมลี่เบอร์9นายแสงชนะพันธ์เบอร์7นั่งวันหน้าพิบนวบุตรเบอร์8นั่งสมคิดศรีลาแสงเบอร์9นั่งประม่วนลัมมานาเบอร์10นายโขมพรว่าที่เบอร์11ครับนี่ก็เป็นกลุ่มของกลุ่มที่2นะครับกลุ่มร่วมใจพัฒนาอย่าลืมนะครับเด้อวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ครับมาใส่สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ผมก็สิขอลาพี่น้องไปก่อนผมจะรายงานให้พี่น้องได้ทราบกันครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ